All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X นานมาแล้วในจักรวาลอันไกลโพ้นเหล่าผู้กล้ามากมายได้มารวมตัวกันณดาวโลกเพื่อสร้างสรรค์ผลงานหนังสั้นส่งเข้าประกวดในโครงการ Isuzu Present Catfish เอาเพลงมาทำเป็นหนังพุทธศักราช2563มีผู้กล้ามากกว่า400คนร่วมประชันฝีมือส่งหนังสั้นมาหลากหลายแนวทั้งดราม่าตลกแอคชั่นนับเป็นเวทีประกวดที่เปิดโอกาสให้ผู้กล้าได้สร้างสรรค์ผลงานของตัวเองให้ชาวโลกได้ประจักษ์ What will you have? และปีนี้ก็ได้เวลาอีกครั้งที่เหล่าผู้กล้านักทำหนังสั้นทุกเพศทุกวัยจะมารวมตัวกันอีกครั้งที่ดาวโลกเพื่อส่งผลงานมาฝ่าด่านกรรมการและคว้ารางวัลไปแต่ก่อนจะเริ่มสร้างผลงานหนังสั้นของตัวเองทางสหพันธรัฐแคปวิดีโอมีคำแนะนำจากปรมาจารย์การทำหนังและศิษย์เก่ามากมายมาช่วยชี้แนะให้เราผู้กล้าทุกคนโปรดติดตามกันได้นับจากนี้เป็นต้นไปสวัสดีครับไมเคิลศิริชัดครับผมสวัสดีครับผมกันชนวัฒน์ครับมาพบกับพวกเราในรายการการเคลื่อนไปจนภัยนะฮะชื่อคุ้นๆเหมือนรายการวิทยุตอนกลางคืนที่ไม่ค่อยมีคนฟังเลยบ้านะมีคนฟังเยอะจะตายนะฮะแต่ก็รายการพวกเรานะฮะเที่ยงคืนถึงตีสองครับพูดคุยรหัสสุขที่แคทเรดิโอนะครับใช่ครับผมเริ่มมาทายอินแบบนี้เลยผมก็รู้สึกเขินอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าก็อยากให้ฟังกันนะครับผมอ่ะแต่ว่าประเด็นหลักสาระสำคัญในวันนี้ครับไมเคิลก็คือเราจะพาทุกคนครับกระโจนเข้าสู่จักรวาลของการเอาเพลงมาทำเป็นหนังครับครับผมที่ยืนยาวมาเกือบ20ปีแล้วโอ้โหนี่นานกว่าอายุพวกเราอีกนะครับเนี่ยเกินไปครับครับคือพวกเรานี่ก็ผ่านวัยวาวุ่นมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะนั่นสินะแต่ว่าหมอ ก็ยังคิดถึงทุกคนนะครับตาด้วยครับพอไหมอ่ะพอดีกว่าพอดีกว่าเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Cat Film TV ใครๆก็ทำหนังได้ครับผมซึ่งปีที่แล้วเนี่ยจูนๆเป็นพิธีกรภาควิชาการใช่ไหมแต่ว่าปีนี้จะเป็นเรา2คนนะครับผมมาชวนประจนภัยไปด้วยกันเนื่องจากคุณจูนๆเนี่ยแต่งงานแล้วนะฮะอาจจะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่แต่พวกเราสองคนนะฮะว่างมากเลยครับเราก็เลยอยากจะมานำเสนอรายการที่ส่งต่อแรงบันดาลใจแล้วก็ประสบการณ์จากวิทยากรและศิษย์เก่าแคทฟิล์มนะฮะเพื่อมาย้ำและสร้างกำลังใจว่าใครๆก็ทำหนังได้นะฮะแล้วก็อย่ารีรอที่จะส่งผลงานเข้ามาประกวดในงาน Isuzu Present Cat Film เอาเพลงมาทำเป็นหนังกันนะครับIsuzu Present Cat Film เอาเพลงมาทำเป็นหนังก่อนเข้าสู่แต่ช่วงของรายการนะครับผมว่าแต่ครับคุณจะไม่ทักชุดผมหน่อยแล้วเนี่ยแต่งมาเต็มขนาดนี้เนี่ยนั่นสินะฮะผมก็งงกันคือทีมงานเนี่ยวิผมมาว่าให้แต่งตัวแบบออกแนวประจนภัยอย่างน้อยก็ให้ได้อารมณ์เข้าป่าเนี่ยของคุณเข้าป่าตรงไหนออกจะเนี้ยบคุณไม่เข้าใจอะไรครับนะครับเพราะรายการนี้มีชื่อว่าการเคลื่อนประจนภัยในจักรวาลจักรวาลมาเวลไงคุณโลกิอะโลกิรู้จักไหมอ๋อโลกันน้องของทอไม่ใช่แต่โลกิคุณรู้จักโลกิไหมครับโลกิกับที่ชุบแป้งทอดโลกิกับองค์กรควบคุมการเวลาที่จะพาคุณเข้าสู่จักรวาลของการเอาเพลงมาทำเป็นหนังโอ้ครับไปชมกันดีกว่าครับไม่เอาแล้วนอกสคริปต์อ่ะไม่เอาหรอกจุดกำเนิดแห่งจักรวาลเอาเพลงมาทำเป็นหนังย้อนไปในพุทธศักราช2540กว่าคลื่นวิทยุแฟตเรดิโอได้จัดประกวดหนังสั้นแฟตฟิล์มเอาเพลงมาทำเป็นหนังให้ผู้ฟังได้เลือกเพลงที่ชอบมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานสไตล์ตนเองจนหลายคนเติบโตอยู่ในวงโคจรของมืออาชีพแห่งการทำหนังพอยุคสมัยเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิตอลรายการวิทยุออนไลน์แฟตเรดิโอก็ยังจัดการประลองฝีมือกันอย่างต่อเนื่องในนามแคทฟิล์มการเอาเพลงมาทำเป็นหนังจึงเปรียบเสมือนประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งที่ทำให้บทเพลงและภาพยนตร์
โคจรมาบรรจบกันผ่านความสร้างสรรค์ซึ่งได้เปิดประตูสู่อาชีพในวงการภาพยนตร์ให้หลายๆคนที่มีผลงานโดดเด่นอยู่ในจักรวาลของวงการภาพยนตร์จนทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับที่มีลายเซ็นโดดเด่นอย่างนวพลธำรงรัตนฤทธิ์ทวีวัฒน์วันทาโสพลศักดาพิสิทธิ์หรือนักตัดต่อฝีมือดีอย่างมนุษย์วรสิงห์แม้แต่คุณเปิร์ลสุวิกรมนะครับผมดีเจพิธีกรมากรางวัลนะฮะเขาก็ได้เป็นตากล้องถ่ายฟุตเทจเข้ามาในงานแฟตทรีมนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยเพื่อนๆนี่ไม่ได้ใช้ฟุตเทจของเขาเลยนะฮะก็เขาหลังก็คุยกับเพื่อนๆนิดนึงฮะพี่เปิร์ลพูดถึงศิษย์เก่าหลายๆคนนะครับผมคือเราจะได้ยินชื่อคุณหน้าคุณตากันมาบ้างนะแต่ว่าจะมีอยู่หนึ่งคนที่หาตัวจับได้ยากมากครับซึ่งเขาเป็นแชมป์แฟตฟิล์มคนแรกด้วยทุกวันนี้เขาเป็นผู้กำกับแล้วก็มีโปรดักชั่นเฮ้าส์ของตัวเองอยู่ด้วยนะครับผมกำลังพูดถึงคุณปิ่นกีรติรัตนรักษ์ครับผมก็เป็นผู้กำกับในแฟตฟิล์มเรื่องคนหรือเปล่าเราอาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าเขาตามหน้ากล้องมากนักเพราะว่าเขายุ่งมากจริงๆครับตั้งแต่วันที่เอาเพลงมาทำเป็นหนังจนถึงทุกวันนี้เลยครับสวัสดีครับผมปรินกีรติรัตนรักษ์ครับปัจจุบันเป็นผู้กำกับแล้วก็ทำโปรดักชั่นเฮาส์เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของ Wonderama ครับผมตอนที่ส่งหนังเข้าประกวดแฟตฟิล์มครั้งแรกเนี่ยมันเกิดจากการยุยงของเพื่อนครับคือเพื่อนเนี่ยเป็นแฟนรายการหนังหน้าแมวแล้วก็เป็นแฟนของแฟตเรดิโอตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเขาก็มาบอกว่ามันมีการประกวดหนังที่แบบให้สร้างหนังจากเพลงเราก็ตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยได้ฟังแฟตเท่าไหร่เราจะงงๆว่ามันยังไงวะแล้วก็ต้องทำจากเพลงที่เปิดในแฟตด้วยก็เลยไปตามฟังพอฟังแล้วก็แบบโอเคงั้นหยิบเพลงนี้มาแล้วกันพอดีฟังเพลงแล้วมันนึกออกพอดีว่าควรจะทำหนังแบบไหนก็เลยทำส่งมาครับด้วยความงงๆครับตอนนั้นเพลงที่เลือกมาก็คือเพลงคนหรือเปล่าเพลงของคุณไบโอนี่น่าจะฟีเจอริ่งกับโจอี้บอยมั้งครับหยิบเพลงนี้มาทำเป็นหนังแล้วก็ทำเป็นหนังครึ่งนึงแอนิเมชันครึ่งนึงเล่าเรื่องของมนุษย์ต่างดาวที่อยากรู้จักชีวิตมนุษย์นะครับแล้วก็พอทำมาประกวดส่งมาแบบงงๆแล้วก็ได้รางวัลไปแบบงงๆก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านมากครับได้ไป2รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแล้วก็ได้ฝันใจมหาชนครับหลังจากที่ส่งประกวดไปแล้วก็ได้รางวัลมาก็เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของชีวิตครับหลังจากนั้นคนก็จะจดจำผมในฐานะของการเป็นคนที่ทำหนังตลกแล้วก็ทำหนังงงๆแบบที่มันมีคาแรคเตอร์อะไรแบบประหลาดๆบางอย่างก็ใช้สิ่งนั้นทำมาหากินมาโดยตลอดครับจากเดิมเป็นแฟตฟิล์มทุกวันนี้เป็นแคทฟิล์มแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรายังเห็นเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นแฟตหรือแคทเนี่ยก็ยังส่งเสริมให้น้องๆนักศึกษานักเรียนผลิตหนังสั้นทำหนังสั้นกันออกมาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเพราะว่ามันก็มีการสร้างบุคลากรเลือดใหม่ๆเนาะแล้วก็เป็นตัวจุดประกายให้น้องๆที่สนใจอยากจะทำเนี่ยมีเวทีมีพื้นที่ได้แสดงความสามารถวงการหนังสั้นมันสนุกขึ้นมันสดขึ้นมันสร้างสรรค์ขึ้นมันก็สะท้อนออกมาในหนังสั้นว่ามันก็จะเป็นหนังที่ไม่เหมือนกับเวทีประกวดหนังสั้นอื่นๆมันจะมีความซุกซนมันจะมีความทาเลนต์อะไรบางอย่างที่เป็นเสน่ห์แล้วก็ไอ้เสน่ห์แบบนี้แหละที่มันจะเป็นสิ่งที่มาเติมเต็มในวงการบันเทิงของประเทศเราครับแนะนำให้น้องๆทำจากเรื่องที่เราอินเล่าเรื่องที่เราอยากจะเล่าก่อนแล้วเราจะเล่ามันได้ดีที่สุดอย่างในทุกวันนี้เนี่ยเราทุกคนอาจจะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เนาะมันอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเรามันอาจจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะบอกเล่าแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นแง่มุมที่สลดหดหู่หรือต้องทุกข์ทรมานอะไรไปซะอย่างเดียวบางทีถ้าเกิดเราหยิบปัญหาที่เราเจอมาพลิกมุมเล่าด้วยวิธีคิดใหม่ๆซนๆทะเลนมันก็จะมีความสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้ก็ลองดูครับสู้ๆครับจากที่ไม่เคยฟังเพลงในรายการนะครับผมคุณปรินก็ได้ฟังเพลงเพราะว่าจะทำหนังตามที่เพื่อนๆชวนนะฮะนอกจากนี้ครับคุณปรินก็ยังได้ทำสารคดีของFat Radio อีกด้วยนะครับและหลังจากนั้นก็ได้ทำงานอย่างต่อเนื่องเลยไม่ว่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอละครรายการทีวีแล้วก็ซีรีส์ ICU พยาบาลพิเศษเคสพิศวงด้วยนะฮะซึ่งในซีรีส์เรื่องนี้ครับผมก็มีนักแสดงสาวคนหนึ่งนะครับที่มากความสามารถการันตีรางวัลมากมายเลยนะครับผมได้มาเป็นคณะกรรมการในแคทฟิล์มของปีที่ผ่านมาอีกด้วยสวัสดีค่ะแคทชายนะคะก็ปีที่แล้วได้มีโอกาสได้แบบร่วมเป็นคณะกรรมการ
เป็นชื่อคำว่าแบบคณะกรรมการเลยเนี่ยมันดูแบบมันดูยิ่งใหญ่มากแล้วก็ดูไกลตัวเรามากๆเลยเนี่ยพอไปถึงแบบที่จริงเลยเนี่ย ก็รู้สึกว่าชิลมากชิลด้วยบรรยากาศของพี่ๆท่านอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยหนังหลักที่หลากหลายที่เราได้นั่งดูเราไม่คาดคิดมากกว่าว่าแบบจะเจอรูปแบบหนังที่มันแบบมากมายแล้วก็หลากหลายขนาดนี้มีทุกอารมณ์จริงๆที่แบบมวลมนุษยชาติมันจะมีได้คือแบบเหมือนได้รวมมาหมดแล้วมาอยู่ณที่แห่งนี้เลยจากประสบการณ์ที่เคยไปดูเมื่อปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยคือทำมาเลยที่ตัวเองชอบแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีคนที่ชอบแบบที่คุณชอบแบบชอบงานของคุณเองคือพูดงงไหมคุณงงปะไม่น่างงอะเอาเป็นว่าanywayนั่นแหละทำมาเถอะแล้วเดี๋ยวเราจะรอดูนะจ๊ะครับครับหมอวัดไข้หรือยิงบาร์โค้ดฮะหมอครับผมสนุกดีสนุกดีแล้วพอดีผมเห็นแพทในชุดพยาบาลแล้วก็อดคิดถึงห้องตรวจไม่ได้แต่คุณกันฮะเราจะทายอินทุกอย่างไม่ได้ฮะถึงแม้ว่า Cat Radio TV ละครเรื่องแรกสร้างจากเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างของสถานีวิทยุแห่งหนึ่งครับถึงแม้ว่าจะน่าดูมากแต่ก็ต้องรอจนถึงปีหน้านะครับครับเพราะว่าตอนนี้เรางดถ่ายนะฮะนะครับแต่ไม่อะไรอดใจรอแล้วถ้าแพทติดใจนะครับผมอยากมาดูหนังกับพวกเราก็ได้นะส่วนงานประกวดหนังสั้น Cat Film ของเราเนี่ยเอาเพลงมาทำเป็นหนังแม้ว่าจะเพิ่งจัดมาไม่กี่ปีแต่ในหลายปีมานี้นะครับก็ได้เปลี่ยนชีวิตของผู้คนไปมากมายเลยครับผมซึ่งแสดงให้เห็นว่าใครๆก็ทำหนังได้ครับครับจะเป็นคนทำงานเด็กนักเรียนคนเคยทำหนังคนไม่เคยทำหนังทุกคนทำหนังได้หมดครับใช่ครับผมแล้วก็ในปีที่แล้วนะฮะเราก็ค้นพบดาวรุ่งที่เรียกได้ว่าวัยรุ่นสุดๆเลยจากเด็กหมอปลายที่ทำหนังครั้งแรกนะครับทำให้เขาและเพื่อนๆ เนี่ยต้องเหมารถข้ามจังหวัดมาเพื่อฟังผลกันเลยนะฮะและตอนนี้นะครับเขาก็มีรางวัลติดตัวถึง2รางวัลด้วยกันครับผมไม่ว่าจะเป็นการเอาเพลงมาทำเป็นหนังหรือเล่นสเก็ตทำหนังเขาก็ทำได้ดีครับเรียกว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคลิปของเขากันสวัสดีครับชื่อเฟรมนะครับสภัสสุทธิอรุณวงศ์ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นม.6 โรงเรียนพงมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีครับก็เป็นศิษย์เก่าแคทฟิล์มที่เคยส่งหนังประกวดเมื่อปีที่แล้วครับผมคือตอนนั้นอ่ะผมอยู่ม.5 ครับพี่แล้วก็รู้สึกอยากจะเรียนต่อมหาลัยทางด้านเกี่ยวกับนิเทศภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยมีความสนใจทางด้านนั้นแล้วก็คิดว่าควรที่จะหางานประกวดอะไรอย่างเงี้ยทำไว้บ้างเป็นพอร์ตโฟลิโอก็เลยไปชวนเพื่อนมาอีก2คนมาทำด้วยกันไอ้เริ่มแรกเนี่ยเราก็นั่งหาในเน็ตนะครับว่ามันมีงานประกวดอะไรที่มันรับบ้างตอนนั้นก็มาเจอกับแคทฟิล์มนี่แหละคือผมกับเพื่อนก็คิดกันอยู่ว่าจะเอางานอะไรดีเลือกมาสักงานนึงอะแต่ว่าแคทฟิล์มเนี่ยมันมีโจทย์ที่น่าสนใจฮะตรงที่เอาเพลงเนี่ยมาทำเป็นหนังแล้วก็จำกัดเวลามันแค่5นาทีซึ่งผมคิดว่ามันกำลังพอดีเลยนะบวกกับอีกอย่างนึงคือผมเห็นวิดีโอใน YouTube อะครับที่แคทฟิล์มปีที่แล้วลงเอาไว้เหมือนวิดีโอไปแบบสัมภาษณ์ผู้กำกับอย่างพี่เต๋อนพพลพี่หมูที่เคยทำเซ็กซี่อะไรเงี้ยหรือคนอื่นๆอีกที่แบบในวงการหนังที่เขาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแคทฟิล์มนะฮะเขาก็บอกว่าตอนที่เขาเรียนอยู่เขาเคยทำแคทฟิล์มเหมือนกันก็เลยแบบว่าเอาวะทำเลยแคทฟิล์มทำกับเพื่อนสรุปว่าก็เลยเลือกแคทฟิล์มเป็นงานหลักที่ทำด้วยกันตอนนั้นครับตั้งแต่เห็นว่ามีหนังที่ส่งประกวดอ่ะ420กว่าเรื่องอ่ะแล้วคัดเหลือ12ทีมสุดท้าย12เรื่องสุดท้ายเนี่ยก็คุยกับเพื่อนแล้วว่าแม่งส่งกันเยอะว่ะคือถ้าได้ก็ดีนะแต่ถ้าไม่ได้มันก็ไม่เป็นไรเพราะมันส่งกันเยอะมากจนไอ้วันประกาศผลอ่ะมันเป็นวันที่ผมไปทำพาร์ทไทม์พอดีตอนพักอ่ะก็เลยเช็คโทรศัพท์ตลอดเลยฮะว่าเมื่อไหร่ผลจะออกมาแม่งก็รีเฟซเพจอยู่อย่างเงี้ยรีเฟซเพจแคทเรดิโอจนที่เห็นชื่อตัวเองขึ้นไปว่าแบบติด1ใน12ทีมครับก็แบบอย่างแรกเลยคือกระโดดก่อนเลยอะแล้วโทรไปหาเพื่อนเข้ารอบอะก็เป็นความรู้สึกที่ดีใจครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ตอนขึ้นไปรับรางวัลตุ๊กตาเงินดาวรุ่งโดดเด้งในใจคิดอะไรอยู่นะครับมันไม่มีความคิดฮะมันมีแต่ความรู้สึกมากกว่ารู้สึกตื่นเต้นนะไม่เคยไปยืนรับรางวัลตรงโรงหนังอะไรแบบเนี้ยเป็นงานแรกที่ทำทุกขบวนการทุกขั้นตอนแบบทุกอย่างจริงๆอ่ะการไปถ่ายไปหาโลเคชั่นไปนั่งทำสตอรี่บอร์ดหรืออะไรเงี้ยมันมีหลายขั้นตอนมากซึ่งคือแบบเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากครับในการที่ได้ลองทำอะไรแบบนี้สักครั้งหนึ่งอีกอย่างนึงคือการที่แบบเราได้เห็นผลงานของคนอื่นๆเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบโอ้โหแต่ละคนเขาทำงานสุดยอดมากเลยพอรู้ว่าได้รางวัลก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ขอบคุณพี่ทุกคนนะครับซึ่งมันเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับผมมากในการทำงานต่อๆไปนะฮะไอตอนไปกรุงเทพอะ
ครับคือผมกับเพื่อนก็เช่ารถกันไปจากเพชรบุรีอะรถตู้อะเงินรางวัลก็จ่ายค่ารถตู้พอดีพี่ขอบคุณมากครับผมคิดว่าการที่เราได้ลองทำอะไรบางอย่างเลยโดยที่แบบมันก็จะพูดไม่คาดหวังเลยก็ไม่ใช่แต่ว่าไอรางวัลได้ไม่ได้เราไม่รู้ฮะแต่ว่าสิ่งที่มันได้แน่ๆคือประสบการณ์ที่เราได้ลองทำอะไรบางอย่างครับเราจะได้รู้ตัวเองว่าเราชอบมันหรือเปล่าหรือเราได้อะไรกับมันมาบ้างไอระหว่างทางความทรงจำเหล่านั้นมันมีค่ามากที่เราจะใช้ต่อยอดต่อหรือว่าเอาไปใช้กับเรื่องอื่นในชีวิตต่อได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆพี่ทุกคนนะครับที่อยากจะลองทำหนังสั้นส่งประกวดอยากจะพูดทิ้งท้ายว่าใครๆก็ทำหนังได้ครับผมขอบคุณมากครับน้องสภัทรนะครับเคยบอกกับเราไว้ว่าที่มาเข้าร่วมประกวดกับเราเนี่ยเพราะว่าพี่เต๋อนพพลครับเพราะว่าพี่เต๋อเนี่ยเคยส่งผลงานเข้ามาประกวดในแฟตฟิล์มเอาเพลงมาทำเป็นหนังแล้วก็ได้เข้าสู่วงการมืออาชีพเป็นพ่วงกับที่เรียกว่ามากความสามารถจนถึงปัจจุบันนี้เลยเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องสภัทรส่งเข้ามาประกวดพูดถึงพี่เต๋อพี่เต๋อก็มาครับไหนครับสวัสดีครับเต๋อนพพลธโมสนารีนะครับพ่วงกับนะครับปีที่แล้วก็มีโอกาสมาเป็นกรรมการของแคทฟิล์มนะครับก็รู้สึกว่าเป็นการตัดสินหนังที่สนุกจริงหนังของทุกคนที่ส่งเข้ามาก็ค่อนข้างมีความหลากหลายแล้วก็สำหรับตัวเราเองก็เป็นการอัปเดตด้วยว่าแบบคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาทำหนังกันแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยก็ถือเป็นโอกาสดีที่ได้เรียนรู้จากงานของคนที่ส่งประกวดเข้ามาด้วยครับงานมันล้ำกว่าสมัยเรามากๆเลยสมัยเราแบบมันบ้านๆจริงๆอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีความแบบโปรมากขึ้นมีโปรดักชันดีขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ยังรู้สึกว่าเหมือนเดิมคือความสดใหม่อะไรเงี้ยที่แบบมันจะมาจากคนที่ทำหนังหรือทำงานชิ้นแรกๆเงี้ยมันจะมีความดิบความแบบกูจะเอาอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเออสูงมากซึ่งสนุกมากในการดูเราจะนึกถึงอะไรตรงนั้นมากกว่าเป็นเวทีที่ทุกเรื่องมันมีความแบบเป็นตัวของตัวเองมากๆเลยจะส่งงานมาประกวดเพราะเคยเห็นงานของเราเนี่ยก็จะบอกว่าไม่ต้องส่งตามพี่ครับส่งแบบส่งเพราะว่าเราอยากส่งอ่ะแบบถ้ามีอะไรอยากจะเล่าหรือมีไอเดียที่มันเข้ากับโจทย์เนี่ยก็ทำมาเลยไม่ต้องไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยครับจงเป็นตัวของตัวเองครับส่งเข้ามาถือว่าเป็นการเริ่มต้นการทำหนังก็ได้สำหรับคนที่ไม่เคยทำส่วนที่คนที่เคยทำแล้วก็ถือว่าเป็นการหาโอกาสใหม่ๆที่ก็ไม่แน่ว่าอาจจะทำให้เราได้ไปเจอกับพี่ๆคนไหนก็ได้นะในวงการอะไรอย่างนี้ครับอย่างที่พี่เต๋อบอกครับทำเลยส่งเลยนะฮะแต่ว่าต้องคำนึงถึงกติกาด้วยครับเพลงที่นำมาใช้เนี่ยต้องเป็นเพลงที่อยู่ในลิสต์ที่เรากำหนดไว้นะครับผมต้องคำนึงถึงมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19ด้วยนะฮะแล้วก็การมีรถปิกอัพ Isuzu D-Max อยู่ในหนังเนี่ยจะให้เราพูดเองเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่ให้ผู้เชี่ยวชาญมาพูดดีกว่าครับผมคุณกีวิชัยศิลป์อนันพัฒน์กรรมการบริษัทตีเพชร Isuzu เซลล์ครับ All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X สวัสดีน้องๆทุกท่านนะครับผมวิชัยศิลป์อนันพัฒน์กรรมการบริษัทตีเพชร Isuzu เซลล์จำกัดนะครับขอต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่การแข่งขัน Isuzu Present Cat Film ในปีนี้ครับแคทฟิล์มนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับคือการเอาเพลงมาทำเป็นหนังซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นที่สนใจของคนรุ่นใหม่นะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษของคนไทยในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ Isuzu ได้มีการสนับสนุนนะครับแคทฟิล์มแล้วก็มีผู้ที่สนใจเนี่ยส่งภาพยนตร์นะครับเข้าร่วมประกวดเนี่ยมากกว่า400เรื่องซึ่งถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีมากในปีนี้ Isuzu ก็เลยนะครับสนับสนุนต่อเนื่องนะครับIsuzu Present Cat Filmในปีนี้ซึ่งเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการสนใจและก็ตอบรับจากคนรุ่นใหม่หรือคนทั่วไปนะครับมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับการนำ Isuzu D-Max นะครับซึ่งเป็นรถปิกอัพเนี่ยมาอยู่ในภาพยนตร์นะครับซึ่งผมเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องยากนะครับสำหรับน้องๆทุกคนนะครับเพราะว่ารถปิกอัพเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะของประเทศไทยนะครับมีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายไม่ใช่เฉพาะการใช้งานนะครับแต่ในเรื่องของการทำกิจกรรมไลฟ์สไตล์ต่างๆด้วยโดยเฉพาะ Isuzu D-Max รุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นที่มีรูปโฉมนะครับที่สวยงามนะครับแล้วก็เท่บึกบึนที่สำคัญเนี่ยจุดเด่นของ Isuzu เอง
นะครับก็ยังคงเหนียวแน่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับความแข็งแรงทนทานนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับรถอีซูซูเราขายถือว่าได้รับความนิยมสูงสุดอันดับหนึ่งดังนั้นการที่น้องๆจะเอาอีซูดีแม็กนะครับมาใช้ประกอบเรื่องในเรื่องของแคทฟิล์มเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นอะไรที่ยากเกินไปนะครับน้องๆสามารถที่จะติดตามนะครับคุณสมบัติพิเศษนะครับหรือลักษณะรถเนี่ยต่างๆได้นะฮะอีซูดีแม็กในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับสำหรับรางวัลนะครับ Isuzu Best Creative Film นะครับก็ถือว่าเป็นรางวัลพิเศษนะครับที่ Isuzu จะพิจารณาให้กับน้องๆนะครับที่สามารถสร้างภาพยนตร์ที่น่าสนใจแน่นอนชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับในภาพยนตร์ก็ควรจะต้องมีรถ Isuzu D-Max ด้วยนะฮะจุดสำคัญเนี่ยก็คือจะทำยังไงให้ดึงเอาจุดเด่นนะครับของรถนะฮะให้มาอยู่ในภาพยนตร์ได้อย่างกลมกลืนนะฮะที่สำคัญผมเชื่อว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องพาสเซลจนเกินไปนะฮะจะเป็นหนังที่ดูแล้วน่าสนใจแล้วก็ดูแล้วรู้สึกดีนะครับกับรถ Isuzu D-Max เราด้วยนะครับและพิเศษนะครับสำหรับในปีนี้นะครับผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับจาก Isuzu Present Cat Film นะครับจะได้มีโอกาสนะครับเข้าร่วม Exclusiveworkshop with gurus นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่น้องๆ นะครับที่ได้รับรางวัลเนี่ยจะได้พบกับนะครับนักเขียนบทนะครับหรือผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแถวหน้าของประเทศไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าหาไม่ได้ง่ายเลยนะครับสำหรับน้องๆคนรุ่นใหม่นะครับที่สนใจเข้าร่วมการประกวดนะครับ Isuzu Present Cat Film ในปีนี้นะครับก็ขอให้ทำให้เต็มที่นะครับ Isuzu เป็นกำลังใจให้นะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ไม่ปกตินะครับเพราะเป็นช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับก็ขอให้ทุกท่านตามมาตรการนะครับตามที่รัฐบาลกำหนดนะครับเพื่อความปลอดภัยนะของตัวท่านเองแล้วก็ของส่วนรวมด้วย Isuzu ขอเป็นกำลังใจให้และขอให้โชคดีทุกท่านนะครับAll new Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X มีรายละเอียดที่น่าสนใจมากจริงๆนะครับใครที่สนใจก็ศึกษาเพิ่มเติมได้ทางช่องทางออนไลน์ก่อนได้เลยนะครับส่วนปีที่แล้วครับพ่วงกับแต่ละท่านที่ส่งผลงานเข้ามามีการทายอินที่ต้องบอกว่าสนุกมากๆเลยใช่ครับวันนี้เราจะมีวิทยากร2ท่านมาให้คำแนะนำกันครับซึ่ง2ท่านนี้เนี่ยเป็นผู้ที่มีความผูกพันกับการเอาเพลงมาทำเป็นหนังมากๆเลยพี่บอลวิทยาทองอยู่ยงนะครับผมก็เป็นคนที่ทำหนังส่งประกวดแต่ประกวดตั้งแต่ก่อนโครงการเอาเพลงมาทำเป็นหนังอีกนะครับผมคือตอนนั้นเนี่ยมีโครงการชื่อว่าทำไมต้องเป็นตลกพี่บอลเนี่ยก็ทำหนังส่งประกวดเข้ามาฮะซึ่งในหนังเรื่องนั้นครับผมก็มีนักแสดงคนนึงเป็นเด็กที่มีคาแรคเตอร์กวนๆนำแสดงอยู่ในนั้นด้วยนะฮะและคนนั้นนะฮะมีค่าตัวเริ่มต้นที่5 บาทครับเท่านั้นนะครับครับผมซึ่งเด็กคนนั้นครับก็เป็นที่รู้จักต่อมาในนามแจ็คแฟนฉันครับครับผมส่วนพี่บอลก็มีผลงานอีกมากมายตามมาหลังจากนั้นครับก็จะมีแฟนฉันเก๋าๆบ้านฉันตลกไว้ก่อนน้องพี่ที่รักเยอะแยะมากมายเลยฮะแล้วอีกงานที่พี่บอลไม่เคยปฏิเสธเลยก็คือโครงการเอาเพลงมาทำเป็นหนังครับผมคือไม่ว่าจะเป็นกรรมการวิทยากรเราโทรไปชวนกี่รอบพี่บอลก็มาหมดเลยครับปีที่แล้วนะพี่บอลไม่ได้มาเข้าร่วมกับเราเพราะว่าทางทีมงานเนี่ยเกรงใจมากเพราะพี่บอลยุ่งมากจริงนะครับแต่ว่าพอคณะกรรมการตั้งชื่อรางวัลโดดเด้งขึ้นมาใหม่ครับรางวัลชื่อว่ารางวัลโดดเด้งวิทยาทองอยู่ยงครับผมทางทีมงานก็เลยชวนพี่บอลไปอีกครั้งนึงในวันสุดท้ายพี่บอลเลยได้มามอบรางวัลในวันสุดท้ายให้กับคนที่ได้รางวัลครับครับผมปีนี้พี่บอลคืนสังเวียนอีกครั้งครับกับพวกเราเอาเพลงมาทำเป็นหนังนอกจากพี่บอลจะเป็นวิทยากรแล้วยังเป็นคณะกรรมการตัดสินด้วยซึ่งพี่บอลเนี่ยจะให้ความเห็นให้ความรู้อะไรกันไปฟังเลยครับสวัสดีครับผมบอลวิทยาทองอยู่ยงนะครับก็อาชีพพุ่มกับผลงานล่าสุดถ้าเป็นหนังก็น้องพี่ที่รักสมัยก่อนการประกวดหนังสั้นอะไรอย่างเงี้ยมันมีเวทีแค่เวทีเดียวคือมูลนิธิหนังไทยแล้วก็มีคลื่นแคทที่แต่ก่อนเป็นแฟตแล้วก็ยุคนั้นก็คือ VFM อะฮะโจทย์คือประกวดทำหนังตลกครั้งนั้นก็ได้รางวัลชนะเลิศฮะก็คือเรื่องทำไมต้องเป็นตลกคิดว่าได้เพราะนักแสดงนะก็คือแจ็คที่ต่อมาก็เป็นกลายเป็นแจ็คแฟนฉันกลายเป็นเจ้าพ่อยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยฮะ
ไม่ว่าจะทำหนังสั้นหนังยาวซีรีส์ที่น่าจะต้องมีเหมือนกันไม่ว่าจะมือใหม่หรือมือประสบการณ์มากมายอะไรพี่ว่ามันก็คือยังคือแพชชั่นเหมือนเดิมอ่ะถ้าแปลเป็นไทยมันแค่ความหลงไหลแต่ว่าแพชชั่นนี่มันครอบคลุมมากกว่ามันต้องแบบมากกว่าหลงไหลมากกว่าคลั่งไคล้คือตื่นมาแล้วยังอินกับเรื่องนี้ประเด็นนี้ไม่รู้ละแค่ออกไปทำมันมาเป็นภาพแล้วเห็นมันสำเร็จคำว่าแพชชั่นมันเลยกว้างกว่าความหมายไทยที่แปลว่าที่หลงไหลเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเราอย่าคิดเรื่องด้วยการกางเนื้อคือสมมุติว่าเลือกจะทำเพลงนี้เพราะชอบเพลงหรืออะไรก็ตามเพราะกางเนื้อเดี๋ยวสุดท้ายมันจะกลายเป็น MV อย่างที่เรากังวลแล้วถ้าเล่าแบบเหมือน MV หรือเล่าเรื่องตามเนื้อเพลงมันมีเรื่องออริจินอลอยู่แล้วมันคือ MV หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะไม่แตกต่างหรือว่าไม่ชวนดูยิ่งมันเล่าใน5นาทีมันจะเล่าแบบมันเล่ายากมากเพราะฉะนั้นทริคคืออย่าคิดเรื่องตามเนื้อเพลงฮะคิดทำหนังจากเพลงแต่อย่าไปเอาเนื้อเพลงเป็นวัตถุดิบอาจจะได้พล็อตอะไรที่แตกต่างอะไรเงี้ยเอาความเป็นตัวตนก่อนอย่างที่เคยบอกถ้าเราเลือกเรื่องที่เราอยากเล่าหรือเรื่องที่เราแบบเรารู้ว่าจะเล่ามันยังไงเราแบบเห็นเป็นภาพอยู่ในหัวอะไรเงี้ยมาตลอดยังไงก็ออริจินอลยังไงก็เป็นมีตัวตนของเราอะไรเงี้ยบางทีทำหนังออกมาแล้วคนดูได้เมสเซจที่ไม่ตรงกับเราก็ไม่ใช่เรื่องผิดหรือไม่ใช่เรื่องเฟลนะเมสเซจที่เราตั้งใจได้กับเมสเซจที่คนดูได้รับไม่ตรงกันก็ไม่ถือว่ามันเฟลอะไรอย่างเงี้ยมันเพราะหนังสุดท้ายมันก็แล้วแต่คนดูที่เขาจะรับเขาอาจจะไปโดนมุมตัวประกอบก็ได้คนดูของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าแบบหุยทำไมไม่ได้เมสเซจที่พระเอกกับนางเอกมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดหรือแบบโหดูไม่เป็นอะไรขนาดนั้นเพราะสุดท้ายหนังเมื่อทำเสร็จมันก็เป็นของแล้วแต่คนดูจะได้อะไรไปอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เอาแค่มันเป็นเรื่องที่เราอยากเล่าแล้วเราเล่ามันออกมาได้หมดหรือยังหรือได้เต็มที่ได้สุดพลังแพชชั่นของมันที่เรามีใส่ลงไปเต็มที่หรือยังอะไรอย่างเงี้ยอย่ามองว่าการไทอินเป็นเรื่องอีต้องมองว่าเป็นเรื่องท้าทายใส่โปรดักต์ไปแล้วยังไงมันถึงจะเนียนมันถึงจะไม่อีมันถึงจะไม่แบบอะไรเงี้ยคือคิดให้มันสนุกคิดอ่ะการมีอยู่ของมันน้อยแต่ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันอยู่ตั้งแต่ตอนคิดอ่ะไม่ใช่มาอยู่ตอนวันถ่ายแล้วหาทางลงอ่ะยังไงก็เนียนคิดตั้งแต่ตอนคิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหนังที่แบบว่ามันจะมีความเฉพาะบางอย่างเฉพาะของนักแสดงเฉพาะของที่มาที่ไปของคนทำมันก็จะมีความโดดเด่นบางอย่างทำให้เวทีนี้มันมีรางวัลโดดเด้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันไปไม่ถึงรางวัลชนะเลิศบางทีมันเลยอยากให้คนได้เห็นงานอะไรอย่างเงี้ยมันเลยมีรางวัลประเภทโดดเด้งใช่ไหมหลายๆปีก่อนที่เวลาไปเป็นกรรมการแล้วเห็นหนังอ่ะจะพบว่ามันมีความโดดเด่นคือนักแสดงเล่นดีขนาดที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนอ่ะแล้วมักจะพูดไปเรื่อยๆว่าแบบแต่บางทีเล่นดีแต่หนังรวมมันไม่ได้ถึงรางวัลอะไรอย่างเงี้ยก็จะเสียดายแทนอะไรเงี้ยก็จะพูดกับกรรมการทั้งหลายคนจัดว่าแบบมันต้องได้รับการพูดถึงบ้างนะแบบว่าคือไม่ได้โดดเด่นเรื่องนี้แต่ว่าความเอกลักษณ์ของเวทีเนี่ยคือแบบอุ้ยแล้วปีที่แล้วไม่ได้เป็นกรรมการอะไรเงี้ยสิ่งนี้มันเลยถูกให้รางวัลเพราะว่าวิทยาทออยู่ยงชอบพูดอย่างนี้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นรางวัลโดดเด่นวิทยาทออยู่ยงใช่ไหมสำหรับนักแสดงหญิงที่มีความโดดเด่นอะไรเงี้ยถ้าปีนี้ผมอยากจะนำเสนออีกรางวัลนึงคือรางวัลคมกิจพิวมลสำหรับนักแสดงหญิงประเภทสาวใหญ่ถ้าไม่มีผลงานที่เหมาะหรือนักแสดงที่เหมาะก็ไม่ต้องมอบแต่ว่าถ้ามีก็น่าจะพิจารณารางวัลคมกิจติวิมลสำหรับนักแสดงสาวใหญ่ไว้ด้วยครับได้รับความรู้และอาจจะได้ลุ้นรับรางวัลของพี่บอลอีกแล้วนะครับผมยังมีวิทยากรอีกท่านหนึ่งครับคนนี้นี่เชี่ยวชาญทางด้านการเขียนบทนะครับผมก็มีผลงานภาพยนตร์มากมายนะฮะอาทิเช่นแฟนฉันซีซันเชนเอทีเอ็มเออรักเออร์เรอร์แฝดและก้านกล้วยครับผมและนอกจากนี้ก็จะมีซีรีส์อีกมากมายและตอนนี้ก็เป็นอาจารย์สอนเขียนบทด้วยนะครับผมเตรียมตัวจดเทคนิคจากคุณอัมอมราพรแผ่นดินทองได้เลยครับพี่อัมนะคะอมราพรแผ่นดินทองค่ะเป็นนักเขียนบทภาพยนตร์ค่ะทำอาชีพนี้มาก็20กว่าปีแล้ว
ตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องแรกก็คือแฟนฉันนะคะแล้วก็การกล้วยซีซันเชนความจำสั้นแต่รักฉันยาว ATM เออรักเออเลิกในยุคนั้นก็เป็นนักเขียนบทประจำให้กับบริษัท GTH นะคะส่วนปัจจุบันพี่อัมก็ออกมาเป็นที่ปรึกษาบทภาพยนตร์ให้กับบริษัท M39 นะคะในเครือเมเจอร์แล้วก็ปัจจุบันก็เป็นอาจารย์สอนวิชาเขียนบทภาพยนตร์นะคะให้กับคณะ ICT มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะดิจิทัลอาร์ตมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็คณะสื่อสารมวลชนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยพอได้เข้ามาเป็นกรรมการแล้วก็ได้เห็นผลงานของผู้เข้าร่วมประกวดที่ส่งเข้ามาเนี่ยก็รู้สึกสนุกตื่นเต้นกับการเห็นไอเดียของคนรุ่นใหม่ๆอะค่ะเหมือนกับว่าตัวเราเองก็ได้อัปเดตงานอัปเดตความคิดทัศนคติของคนทำหนังสั้นในยุคปัจจุบันไปด้วยการทำหนังอะค่ะบทมันสำคัญแน่นอนมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะเริ่มเล่าเรื่องเลยเนาะว่าเราอยากจะพูดถึงประเด็นอะไรเราอยากจะเล่าเรื่องอะไรออกไปซึ่งคงเป็นไปได้ยากเนาะที่เราจะสามารถทำหนังโดยที่ไม่เขียนบทเลยยังไงเนี่ยก่อนที่เราจะถือกล้องออกไปเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะถือออกไปถ่ายอะไรเพราะว่ามันจะต้องถูกเขียนออกมาเป็นบทก่อนตั้งแต่ไอเดียตั้งแต่ทรีทเมนต์รวมไปถึงสกรีนเพลย์ซึ่งมันมีคำพูดของตัวละครที่โต้ตอบกันนะคะมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะสกัดรวบรวมความคิดรวมถึงนำไปสู่การวางแผนงานด้วยว่าเราจะสามารถวางแผนการถ่ายทำการคัดเลือกนักแสดงหรือการเลือกโลเคชั่นแบบไหนในบทเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นแน่นอนกับการทำหนังไม่ว่าจะเป็นหนังยาวหรือหนังสั้นค่ะเราต้องหาตัวคาแรคเตอร์หลักของเราให้ได้ก่อนว่าเราจะเล่าเรื่องของใครตัวละครสำคัญเนี่ยหนึ่งคนหนังสั้นต้องมีแหละแต่ว่ามันจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นแอนิเมชันเนี่ยมันก็แล้วแต่แต่ว่าเราจะต้องมีเรียกว่าตัวเมนคาแรคเตอร์ของเรานะคะเราจะนำเขาเนี่ยไปสู่เป้าหมายอะไรสักอย่างแต่ว่าระหว่างทางนั้นเนี่ยมันไปไม่ได้ง่ายๆหรอกสมมติโอเคว่าจากบ้านเราจะเดินทางไปเรียนเนี่ยเป้าหมายมีแค่นี้แต่แค่นี้มันไม่เป็นหนังในระหว่างทางที่เราจะไปเรียนหนังสือเนี่ยมันเกิดอุปสรรคอะไรขึ้นบ้างเราผ่านมันมาได้อย่างไรแล้วสุดท้ายกว่าเราจะไปถึงตรงเนี้ยเราได้เรียนรู้อะไรอันนี้ค่ะมันเป็นโครงสร้างแบบง่ายๆเลยก็คือมีตัวละครมีเป้าหมายแล้วก็ในระหว่างทางเนี้ยมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นอุปสรรคหรือเป็นความขัดแย้งเป็นคอนฟลิกต์พวกเนี้ยค่ะอันนี้คือเบสิกทีนี้พอเป็นหนังสั้นเนี่ยเราก็ต้องทำให้ตัวนี้มันอยู่ในกรอบเวลาที่ทางคณะกรรมการหรือว่าผู้จัดเป็นคนกำหนดเนาะถามว่าต้องกังวลอะไรแน่นอนหนังสั้นต้องกังวลว่าใหญ่ยาวถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าเกิดมันยาวเกินขอบเขตเนี่ยมันก็ถือว่าผิดกติกาละแปลว่าน้องทำงานตามโจทย์ไม่ได้5นาทีเนี่ยก็เป็นขอบข่ายที่ถามว่าเล่าเรื่องได้ไหมเล่าได้เพราะว่าหนังสั้นที่1นาที3นาทีมันก็มี5นาทีเนี่ยโอเคมันอาจจะดูไม่เยอะแต่ว่ามันก็ยังมีเวลาพอที่เราจะเล่าประเด็นสิ่งที่เราอยากเล่าเพียงแต่ว่าอย่าหลายประเด็นเอาแค่ชัดๆว่าเราอยากพูดอะไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆสำหรับคนที่ทำหนังสั้นก็คือว่ามีเรื่องอยากพูดเยอะแยะไปหมดเลยเราอาจจะโอเคในเวอร์ชันแรกที่เราเขียนไอเดียของเรามาเนี่ยค่ะเราอาจจะเททุกอย่างมาเราอยากเขียนเรื่องอะไรเราเขียนออกมาให้หมดก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมาอ่านทวนแล้วเราค่อยๆขัดค่อยๆเกลาจนกระทั่งเราเหลือประเด็นที่เราอยากได้จริงๆว่าอ๋อจริงๆแล้วเราอาจจะอยากได้แค่นี้ค่ะพี่ว่ามันเป็นประโยชน์กับการฝึกในอนาคตของน้องๆเนาะเพราะว่านอกจากอาชีพเขียนบทภาพยนตร์เนี่ยอีกงานนึงซึ่งเราสามารถทำได้อย่างเช่นการเขียนบทไวรัลโฆษณาค่ะซึ่งมันจะเป็นหลายๆเอเจนซี่หลายๆโปรดักต์เนี่ยเขาต้องการทำหนังสั้นไวรัลโฆษณาซึ่งโจทย์ส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ประมาณ 3-5 นาทีตรงเนี้ยถ้าน้องๆฝึกทำตรงนี้ได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นอีกอาชีพนึงในอนาคตที่เราสามารถหาเลี้ยงตัวเองนอกเหนือไปจากการทำบทหนังบทซีรีส์หรืออะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถที่เราจะลองทำไอ้ตัวสเกลแบบเนี้ยซึ่งมันก็จะเป็นอีกวิชาชีพหนึ่งให้น้องๆได้เหมือนกันอยากใช้คำว่าเป็นออริจินอลมากกว่าคือสมมติว่างานที่เราทำแล้วมันไปเหมือนกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อะค่ะสำหรับวงการภาพยนตร์มันคือศูนย์เลยเนาะมันอาจจะดีมากแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นไอเดียที่คนเคยเห็นมาแล้วเคยดูมาแล้วไม่ว่าเราจะ
ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามตั้งใจเนี่ยมันผิดจรรยาบรรณแต่มันอาจจะมีหลายๆครั้งที่บังเอิญเราคิดแล้วไปเหมือนคนอื่นตรงนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นที่เราอยากให้กลับไปที่คำว่าเป็นออริจินัลคือเป็นตัวเราถามว่าทำอย่างไรให้แตกต่างมันไม่จำเป็นจะต้องพยายามคิดอะไรที่มันโอ้โหหลุดโลกแหวกแนวแบบไม่เคยมีมาก่อนในโลกนี้ถ้าน้องไปติดอยู่ที่ไอ้กับดักคำนี้น้องก็จะไม่กล้าคิดงานเลยเพราะว่างานอะไรในโลกมันก็เคยทำมาแล้วทั้งนั้นแต่สิ่งนึงที่จะช่วยให้มันแตกต่างได้คือทำจากประสบการณ์ชีวิตทำจากสิ่งที่น้องรู้สึกกับมันจริงๆแม้ว่าจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่แต่ละคนย่อมมีมุมมองมีประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่เหมือนกันบางเพลงหรือหลายๆเพลงที่เราฟังแล้วมันชวนให้มันคิดถึงประสบการณ์บางอย่างในชีวิตเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดตั้งต้นในการคิดพล็อตของเราก็ได้หรือเราจะคิดหนังก่อนแล้วเราค่อยหาเพลงมาใส่ทีหลังก็ได้เพราะว่าทีมงานก็บอกแล้วว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเพลงทั้งเพลงหรือมีเนื้อก็ได้อาจจะเป็นแค่เมโลดี้ท่อนบางท่อนที่เรารู้สึกว่ามันเพราะมันเหมาะกับจังหวะหนังของเราตอนนี้ซึ่งเอาจริงถือว่าโจทย์เนี้ยค่อนข้างเปิดกว้างมากกระทั่งพูดแต่ชื่อเพลงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลงเนี่ยมันมีหลากหลายอย่างให้เราเลือกอย่าเพิ่งไปกังวลกับตรงนั้นแต่ว่าถ้าเราจะใช้มันขอให้ใช้เป็นสปริงบอร์ดที่ดีในการช่วยเราคิดงานมากกว่าส่วนของการทายอินสินค้าเข้าไปเนี่ยพี่มองว่ามันก็เป็นเรื่องที่สนุกเพราะว่าสิ่งที่เขาให้เราใส่เข้าไปเนี่ยมันคือรถปิกอัพ Isuzu D-Max ใช่ไหมซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราก็พบเห็นแล้วก็ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอะค่ะเพียงแต่ว่าทัศนคติของคนทำเนี่ยเราต้องไม่อีมันเพราะว่ามันคือส่วนหนึ่งของหนังได้อย่างสบายสบายเลยวิธีที่ทำให้มันอยู่ในหนังได้อย่างแนบเนียนคือเราต้องปรับทัศนคติก่อนเพราะบางคนอาจจะรู้สึกอีโฆษณาแต่อย่าลืมนะน้องเวลาเราทำหนังเนี่ยเราไม่อยากจะควักเงินพ่อแม่เรามาทำได้ถูกไหมคะมันย่อมมีสปอนเซอร์ตรงนี้มันคือวินวินวินซิทูเอชันของทุกฝ่ายถ้าเราทำให้เขาแฮปปี้เราแฮปปี้ผู้จัดแฮปปี้แบบนี้มันถึงจะเป็นการทำงานที่เกิดเป็นอาชีพได้ขอมองให้ว่ามันคือความสนุกความท้าทายแล้วเราเวลคัมคิดกับมันอย่างเป็นมิตรน่ะแล้วมันก็จะอยู่กับหนังเราอย่างกลมกลืนแต่ถ้าเรามองว่ามันคือแบบอีมาขายของหนังไอ้ส่วนนี้มันก็จะอยู่ออกมาอย่างประดับประเดิดมันก็จะไม่เข้ากันในส่วนของคอสเข้มข้นที่จะเกิดขึ้นสำหรับกลุ่มผู้ชนะการประกวดนะคะพี่ว่ามันจะเป็นการเวิร์กช็อปโดยที่เอาสิ่งที่น้องๆทำแล้วเนี่ยออกมาโดยที่ลองเอาทฤษฎีเนี่ยไปลองทาบดูว่าสิ่งที่น้องๆทำเข้ามาเนี่ยที่มันดีเพราะอะไรแล้วถ้ามันจะดีได้อีกหรือสิ่งที่มันยังบกพร่องเนี่ยเพราะมันขาดอะไรมันน่าจะทำให้เราอะเห็นตัวเองแล้วก็ใช้โอกาสตรงนี้ในการพัฒนางานในครั้งต่อๆไปได้ดีขึ้นต่อไปเรามีคลิปสิทธิ์เก่าครับที่เริ่มทำหนังจากการที่ไม่รู้อะไรเลยในสายงานนี้ครับจนปัจจุบันเนี่ยเขาได้รางวัลจากแคทฟิล์มไปแล้วก็มีผลงานกำกับผลงานเขียนบทอีกมากมายนะครับแล้วก็ยังเป็นสิทธิ์เอกของพี่บอลกับพี่อัมเพราะหลังจากการประกวดครับเขาก็ได้ชวนกันไปทำงานในสนามจริงครับผมขอให้ทุกท่านพบกับคุณปืนชนาทิพย์อมรปิยพงศ์ครับสวัสดีครับชื่อปืนชนาทิพย์อมรปิยพงศ์ครับเป็นศิษย์เก่าของแคทฟิล์มผลงานที่เคยส่งประกวดก็มี3ครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกชื่อหนังสั้นเรื่อง The Watchingนะครับอันนี้ได้รางวัลโดดเด้งสาขาขยี้มานะครับในการส่งครั้งแรกครั้งที่2นะครับหนังสั้นเรื่อง The Only One นะครับได้รางวัลที่1และรางวัล Popular Award และหนังสั้นครับ2เรื่องนอนคนเดียวกินคนเดียวดูทีวีคนเดียวอันนี้ได้รางวัลที่3นะครับและรางวัล Popular Award ผมมองเวที Cat Film ว่าเป็นเวทีที่ใจกว้างมากๆตอนที่ผมส่งผลงานครั้งแรกนะครับยังไม่เคยทำอะไรทำนองนี้มาก่อนเลยนะครับส่วนตัวเองก็เรียนจบครูมานะครับแล้วก็ใช้ความรู้ใช้อุปกรณ์เท่าที่มีเท่าที่หาได้นะครับทำหนังสั้นเรื่องแรกหนังมันคุณภาพในแง่การถ่ายทำมันไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกเพราะว่าฝึกถ่ายเองตัดเองนะครับเขียนบทเองอะไรเงี้ยครับแต่ก็มีโอกาสได้เข้ารอบนะครับก็เลยรู้สึกว่าแบบเวทีแคทฟิล์มเนี่ยเป็นเวทีที่ไม่ได้มองแต่ความสวยงามด้านโปรดักชันนะครับเขามองเรื่องไอเดียเรื่องความหลากหลายต่างๆที่มีในตัวงานนะครับก็เลยคิดว่าเป็นเวทีที่ใจกว้างมากๆผมว่าเป็นเวทีน่าสมมากๆครับผมแคทฟ
ิล์มแล้วเปลี่ยนชีวิตยังไงบ้างนะครับเรื่องแรกที่เปลี่ยนที่สุดสำหรับผมเลยนะครับก็คือสกิลการทำงานนะครับผมไปทำในข้อจำกัดที่มีที่สุดนะครับเหมือนว่าทั้งเงินทั้งอุปกรณ์ทั้งสถานที่ทุกๆอย่างนะครับเท่าที่มันจะเป็นไปได้เท่าที่จะหาได้นะครับพอทำงานจริงๆนะครับเราต้องเจอสถานการณ์อะไรแบบนี้อยู่แล้วที่มันมีข้อจำกัดแตกต่างกันไปนะครับก็เลยทำให้ผมสามารถที่ปรับตัวแล้วก็ยืดหยุ่นตามงานต่างๆนะครับที่เข้ามาได้นะครับและทำมันออกมาได้และที่เปลี่ยนชีวิตที่สุดนะครับก็คือหลังจากส่งแคทฟิล์มแล้วนะครับก็มีพี่ๆนะพี่ๆผู้กำกับพี่ๆนักเขียนบทนะครับได้ชวนไปร่วมงานด้วยนะครับก็ถือว่ายังเพิ่งเริ่มต้นก็จริงนะครับแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ได้จากเวทีแคทฟิล์มนี่ครับคนที่ไม่เคยทำไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการทำหนังสั้นมาก่อนเลยอย่างผมคนที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเลนส์ฟิก50คืออะไรมันใช้ยังไงอยากสามารถทำหนังสั้นส่งได้นะครับผมก็เชื่อว่าทุกคนสามารถทำหนังสั้นส่งได้แน่ๆนะครับแคทฟิล์มใครๆก็ทำหนังได้มาประจนภัยกันต่อครับผมหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิชาการจากวิทยากรแล้วนะครับผมยังเหลืออีก2บทบาทที่สำคัญมากๆในหนังนะครับนั่นก็คือนักแสดงแล้วก็มือตัดต่อนะครับผมแต่ก่อนอื่นนี่ต้องขอพูดถึงนักแสดงขวัญใจของผมก่อนแล้วกันนะครับจ้าเอาเลยจ้าหน้าใสๆอย่างนี้นะฮะแต่ว่าอยู่ในวงการการแสดงมาอย่างยาวนานนะครับผมแล้วก็รับบทบาทมามากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาและล่าสุดก็เป็นเลขาสาวสุดสวยกิ๊กจาก Cat Radio TV นะครับนอกจากจะเป็นครูสอนโยคะแล้วครับผมยังมีความสามารถในการหยิบแฮมอีกนะครับงงไหมฮะงงครับอ่ะก็เนื่องจากมีความสามารถในการหยิบแฮมนะฮะก็เลยได้ไปเป็นนักแสดงในเรื่องหยิบแฮมเป็นแผ่นที่6หนังสั้น Popular World Cat Film เมื่อ4ปีก่อนครับผมนะฮะเราไปเรียนรู้เทคนิคการแสดงจากกุ๊กไก่ภาวดีกันครับสวัสดีค่ะกุ๊กไก่ภาวดีคุ้มโชคไพศาลนะคะก็ปัจจุบันนะคะอาชีพเป็นนักแสดงอิสระค่ะแล้วก็มีอาชีพเสริมขึ้นมาก็คือเป็นคุณครูโยคะค่ะคาแรคเตอร์เราจะเป็นน่ารักสดใสจากความสดใสอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นสายกินเป็นแบบเด็กนักเรียนอะไรเงี้ยทุกงานที่ไปออกกองเป็นชุดนักเรียนแต่นักเรียนม.ต้นนักเรียนแบบโรงเรียนคริสโรงเรียนรัฐบาลคือใส่หมดแล้วอะที่ดีมากๆเลยนะที่กุ๊กชอบมันจะมีบทหนึ่งเล่นเป็นผู้หญิงขายบริการซึ่งอันเนี้ยกุ๊กชอบมากเพราะว่าฉีกจากบททุกบทที่เคยเล่นมาแล้วก็ในช่วงพาร์ทนึงนะคะกุ๊กจะเป็นคนเรียกว่าเจ้าแม่ MV ก็คือเล่น MV เยอะมากหยิบแฮมเป็นแผ่นที่6ที่เล่นเนี่ยมันก็จะเป็นของแคทฟิล์มแล้วก็ทริคในการแสดงที่แสดงหนังสั้นอ่ะมันคือการทำการบ้านไปการพูดคุยกันก่อนว่าโอเคสิ่งนี้คือสิ่งที่พี่ต้องการนะมันใช่แบบนี้ไหมแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ผู้กำกับเขาอยากจะได้กันเวลาไปแสดงค่ะเขาก็จะแบบว่าพี่อยากเพิ่มตรงนี้อีกนิดนึงตรงนี้อีกนิดนึงอ่ะมันเป็นเรื่องที่โอเคอันนั้นอ่ะไปปรับเล็กๆน้อยๆหน้าจอกันได้แหละแต่ว่าถ้าเกิดไม่ทำการบ้านไปเลยอ่ะการไปเล่นหนังสั้นในเวลาแค่คิวเดียวอ่ะมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยทั้งตัวเราเองด้วยแล้วก็เหนื่อยทั้งทีมงานที่จะต้องอยู่กับเราด้วยสำหรับคนที่ถูกชวนมาเป็นนักแสดงในแคทฟิล์มครั้งแรกเลยแบบไม่เคยแสดงมาก่อนนะคะมีคำแนะนำก็คือคุยกับทีมหมายถึงว่าไปเวิร์กช็อปก่อนก็ได้สักวันนึงหรือการลองอาจจะหาเรฟเฟอเรนซ์เราอาจจะแบบดูหนังแล้วแบบว่าเอ้ยถามเขาว่านี่ให้ตัวละครคล้ายๆกับหนังเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้สิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่เคยแสดงเลยเรามีเรฟเฟอเรนซ์เรามีสิ่งที่เราเคยเห็นไปให้เขาดูไปถามเขาว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่ามันยังพอแบบว่าลิงก์กับสิ่งที่เรามีในความทรงจำเราได้อยู่ถ้าเป็นหนังสั้นแบบกันเองมากๆอ่ะพุ่งกลับว่าคือควรจะส่งทั้งเรื่องควรจะชี้แจงอะไรเงี้ยทั้งหมดให้เขาอ่านถ้าการที่ได้อ่านทั้งหมดและบวกกับอ่านคาแรคเตอร์ตัวละครที่เขาเขียนด้วยอ่ะมันจะดีมากๆหมายถึงว่ากุ๊กจะรู้ว่ากุ๊กจะอยากเล่นหรือกุ๊กไม่อยากเล่นแล้วสมมติว่าในเรื่องอ่ะมันจะต้องร้องไห้หนักมากสมมตินะแล้วตัวคนที่เป็นนักแสดงเองอ่ะเขาไม่มั่นใจในจุดนี้แล้วเขาไม่รู้แล้วเขาไปรู้อีกทีคือตอนที่ถ่ายอ่ะมันจะเศร้ามากที่ต้องมีคือการตรงต่อเวลาสำคัญมากอย่าให้ใครจะต้องรอเราเพราะว่าเราไม่พร้อมถ้ามันจะเป็นเรื่องของการทำอารมณ์เรื่องของมูดเรื่องอะไรที่มันจะต้องเทคไทม์อ่ะกุ๊กเชื่อว่าอันนั้นทุกคนทีมงานทุกคนเข้าใจแต่ถ้าเป็นเรื่องของการนัดแล้วไม่เป็นนัดพูดจากประสบการณ์คือเสียงานกันมาหลายคนแล้วขาด
กิ๊กนะคะกิ๊กก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนทำหนังสั้นแคทฟิล์มทุกคนนะคะก็กิ๊กดีใจมากเลยค่ะที่ทุกคนส่งหนังสั้นเข้ามานะคะก็ยังไงนะคะมาชวนกิ๊กหรือชวนกุ๊กเนี่ยนะคะไปเล่นได้นะคะว่างมากเลยค่ะขอบคุณนะคะในส่วนของศิษย์เก่าแคทฟิล์มครับผมเรามีหนังเรื่องนึงที่เป็นตัวอย่างของการแสดงแบบคนเดียวเอาอยู่นะครับผมก็คือเรื่องชื่อว่าโยโลของคุณอาเมดสัจจาดครับผมนี่ลูกกูเองกูก็คือมึงเท่าแกอ้วก็คือลือเล่นคนเดียวนะฮะเล่นเป็นพนักงานส่งของเป็นเท่าแกเป็นลูกค้านะแล้วก็ได้รางวัลไปถึง3รางวัลด้วยกันครับก็คือรางวัลที่2รางวัล Popular Vote แล้วก็รางวัล Isuzu Best Creative Film ครับเราก็เลยไปถามนักแสดงอีกท่านหนึ่งนะครับผมซึ่งคนนี้นี่มีประสบการณ์การแสดงมาอย่างยาวนานนะครับผมแล้วก็ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการในการตัดสินแคทฟิล์มทั้งปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมก้องสารัตน์สังคปรีชาครับเคยมีส่วนร่วมกับแคทฟิล์มก็คือเคยได้มาเป็นกรรมการตัดสินหนังสั้นของแคทฟิล์มปีที่แล้วครับทำให้ได้รู้ว่าเยาวชนไทยก็มีฝีมือในเรื่องของการทำหนังอยู่เยอะเหมือนกันนะครับมีหนังหลายๆเรื่องที่ผมรู้สึกว่าทึ่งในการทำของพวกน้องๆเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขียนบทได้ดีขนาดนี้เลยเหรอทำภาพได้ดีขนาดนี้เลยเรียบเรียงตัดต่อได้ดีในระดับที่เรียกว่าน่าพอใจมีหลายเรื่องมากที่เรียกว่าทำได้มาตรฐานแบบเกือบจะเท่ามืออาชีพแล้วผมว่าเขาเก่งมากเลยแหละคนนั้นผมไม่รู้ว่าการถ่ายทำเขาทำยังไงนะแต่ว่าเขาต้องเล่นเป็นคนคนเดียวก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะต้องเล่นคนเดียวใช่ไหมฮะตอนนั่งเป็นเท่าแก่ดุลูกน้องตัวเขาก็เล่นเป็นลูกน้องด้วยเขาก็ต้องแม่นในไดอะล็อกที่เขากำลังจะด่าลูกน้องแล้วก็ลูกน้องก็โต้ตอบกลับมาอะไรเงี้ยก็เรียกว่ายากกว่าที่จะเล่นคนเดียวนะแล้วเขาก็ทำออกมาได้น่าสนใจได้ดีเลยอ่ะแนะนำในเรื่องของการแสดงนะครับผมว่าอย่างแรกก็ต้องเข้าใจบทบาทก่อนว่าเรารับบทเป็นอะไรเป็นใครคาแรคเตอร์ตัวแสดงนั้นเป็นยังไงสเต็ปที่2ก็จำบทให้ได้ท่องบทให้ได้เข้าใจบทสเต็ปที่3ก็ผู้กำกับก็คงจะเป็นคนช่วยแนะนำช่วยไกด์ช่วยบอกเรื่องของฉากนี้มันต่ออารมณ์มาจากอะไรก่อนที่จะมาถึงที่กำลังจะถ่ายฉากเนี้ยไอ้คนคนนี้เจอเหตุการณ์อะไรมาก่อนแล้วต่อไปจะเป็นอะไรเงี้ยนักแสดงก็ต้องทำความเข้าใจด้วยแหละแต่ว่าผู้กำกับก็จะเป็นคนสำคัญที่จะต้องบอกอารมณ์ว่ามาจากไหนกำลังจะไปไหนต่ออะไรเงี้ยก็อยากจะเชิญชวนน้องๆ นะครับที่ชอบเรื่องของการถ่ายภาพยนตร์เรื่องของการทำหนังทำเพลงอะไรเงี้ยลองส่งหนังสั้นของคุณเข้ามาผมว่าก็ลองดูมันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีก็ได้ถ้าคุณชอบแนวนี้อาจจะเป็นตัวเบิกทางเป็นหนังเบิกทางของคุณอะไรเงี้ยก่อนที่คุณจะก้าวเข้าไปสู่โลกของการทำภาพยนตร์แบบจริงจังลองมานี้ก่อนน่าจะได้ประสบการณ์ที่ดีครับขอบคุณพี่ก้องมากครับเป็นคำแนะนำที่ดูเพลินมากๆเลยครับอ่ะแล้วผมยังมีอีกหนึ่งคนที่อยากแนะนำให้รู้จักกันครับเป็นอีกหนึ่งคนที่คิวแน่นมากๆแล้วก็เป็นมือตัดต่อคู่ใจของพี่เต๋อนวพลและอีกหลายๆผู้กำกับเลยครับแล้วเขายังเคยได้รับรางวัลระดับประเทศในด้านลำดับภาพยอดเยี่ยมมาแล้วนะครับผมจากเรื่อง Mary is Happyฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอแล้วก็ฉลาดเกมโกงครับแล้วก็ตอนนี้พี่เขาก็ยังยุ่งอยู่ในห้องตัดนะครับแต่ว่ายังสละเวลามาให้กับพวกเราได้ส่งคลิปมาให้ได้ใช่ครับนะครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่อาร์มชลสิทธิ์อุปานิกิจครับมือตัดต่อยอดเยี่ยมแห่งยุคสวัสดีครับก็ชื่ออาร์มชลสิทธิ์อุปานิกิจนะครับก็ตอนนี้ทำงานเป็นนักลำดับภาพภาพยนตร์ครับสำหรับจุดเริ่มต้นของงานตัดต่อที่ทำนะครับจริงๆแล้วมาเริ่มมาจากพี่เต๋อนวพลนะครับสมัยนั้นนะครับก็ดูหนังสั้นของพี่เต๋อในเทศกาลหนังสั้นต่างๆแล้วรู้สึกว่าชอบงานเขาก็เลยสนใจก็เลยอยากคุยกับเขาอะไรเงี้ยแล้วก็บังเอิญว่าเหมือนพี่เต๋อเนี่ยเขากำลังหาเหมือนคนทำงานตัดต่อพรีเซนเทชันงานหนึ่งที่เขาทำอยู่อะไรเงี้ยครับซึ่งก็หลังนั้นก็ได้ทำงานด้วยกันมาจนกระทั่งมาเป็นได้ตัดหนังจริงๆคือเรื่อง36ครับหลังจากนั้นก็ได้ทำด้วยกันมาเรื่อยๆครับงานตัดต่อมันเป็นงานที่เหนื่อยมากนะฮะเราก็มีท้อเหมือนกันบางทีทำงานไปแล้วแบบรู้สึกเหนื่อยอะไรเงี้ยมากเลยรู้สึกอยากนอนอยากพักอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกสิ่งที่ทำให้เราคีปเราทำต่อมาเรื่อยๆมันเหมือนมันเป็นงานที่มีเสน่ห์อะไรบางอย่างครับหมายถึงว่าเราได้ดูภาพ
ได้ประกอบภาพประกอบเสียงแล้วมันออกมาเป็นซีนหนึ่งแล้วดูแล้วเรามีความรู้สึกอะไรกับมันบางอย่างรู้สึกว่ามันมหัศจรรย์สำหรับเรามากเลยแล้วเราก็พอไปฉายในโรงแล้วเราพอไปดูในโรงกับคนดูแล้วรู้สึกว่าไม่มีปฏิกิริยากับคนอื่นๆยังไงบ้างบางทีก็แบบบางคนนี่หัวเราะคนนี้ร้องไห้อะไรเงี้ยมันได้ตามที่เราคิดไหมหรือว่าบางทีมันได้ปฏิกิริยาที่มันไม่คาดคิดซึ่งนี่แหละมันคือเสน่ห์ที่ทำให้แบบรู้สึกว่าทุกวันนี้ก็ยังทำงานตรงนี้อยู่ครับคนตัดต่อเนี่ยจริงเริ่มงานจริงได้ตั้งแต่แบบเผลอๆจะก่อนถ่ายด้วยซ้ำเช่นแบบสมมติเราอ่านสคริปต์ของพุ่มกับแล้วเรามีไอเดียโยนเข้าไปหรือเขาอยากคุยอะไรกับเราอยากปรึกษาเรื่องคัตติ้งของบางซีนการตัดต่อของบางซีนอะไรฮะเราก็สามารถ develop ได้เช่นบางซีนที่มันต้องการความเป๊ะมากๆอะไรเงี้ยอาจจะแบบพี่อันนี้มันน่าจะมีอันนี้นะอันนี้มันน่าจะมีอันนี้แล้วเขาอาจจะแบบถ้ามีเวลาเดี๋ยวพี่จะถ่ายมาให้แล้วก็มาลองประกอบตอนเขาถ่ายเสร็จอะไรเงี้ยซึ่งมันดีเหมือนกันเพราะว่าบางทีมันเราก็ได้ช่วยเขาด้วยแล้วก็เหมือนพุ่มกับที่บางทีก็อยากได้ไอเดียจากเราอะไรเงี้ยฮะหนังมันไม่ได้เสร็จด้วยตัวมันเองครับคือถ่ายเสร็จมันจะมีแค่ฟุตเทจดิบๆคนลำดับภาพหรือคนตัดต่อเนี่ยก็ต้องเอาสิ่งนั้นนะฮะมาจัดระเบียบเหมือนประกอบให้มันกลายเป็นหนังขึ้นมาฮะมันบางทีมันเป็นทั้งเรื่องง่ายๆและเรื่องยากๆครับมันแล้วแต่ผสมกันเช่นแบบว่าเฮ้ยอันนี้ก็แค่เอาช็อต2ช็อตมาต่อกันหรือบางทีมันแบบต้องคิดใหม่ไปเลยมันได้ทั้งแบบเราจะซิมเพิลเลยก็ได้ครับหรือว่าเราจะมีลีลาในการเล่าอะไรบางอย่างที่เราครีเอทีฟมันจนสุดๆก็ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเป็นเคล็ดลับที่มีประโยชน์มากเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์จะได้ส่งข่าวและเคล็ดลับให้กับเพื่อนจะได้มาส่งหนังประกวดกันเยอะๆนะครับผมพูดถึงเรื่องการตัดต่อแล้วฮะผมรู้สึกว่ามีประเภทหนึ่งที่ถ่ายก็ยากแสดงก็ยากตัดต่อให้สนุกเนี่ยยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยครับผมพูดถึงหนังบูครับโอ้โหเห็นด้วยครับผมครับแต่ว่าถ้าให้ผมเล่นเนี่ยคงต้องฟิตอีกเยอะเลยนะครับผมแต่ว่ามีผู้ที่ส่งเข้าประกวดแคทฟิล์มอยู่ท่านหนึ่งครับครับที่ชอบในหนังบูมากแล้วก็ส่งหนังบูมาทางเราถึง2เรื่องด้วยกันครับผมนะครับซึ่ง2เรื่องนี้ได้รางวัล2ปีซ้อนเลยนะครับแล้วเป็นรางวัลโดดเด้งเรียกว่าได้รางวัลแบบโดดเด้งแล้วโดดเด้งอีกเลยนะครับผมจะเป็นยังไงจะต้องทำยังไงเราไปฟังกันครับผมชื่อเล่นชื่อบีมนะครับจิรพัฒน์ศรีมงคลพันธ์สาขาที่เรียนอยู่นะฮะก็เป็นสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศครับการที่เราเคยมีความฝันด้วยครับว่าเราอยากที่จะเป็นนักแสดงเกี่ยวกับการแสดงคิวบูคิวแอคชั่นโดยเฉพาะเลยครับเราก็เลยลองที่จะเข้าประกวดดูเฮ้ยเราอยากที่จะแสดงนะแต่ว่าไม่มีผู้กำกับที่จะมากำกับเราให้แสดงผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราก็กำกับเองแล้วก็แสดงเองเลยสิเราก็เลยได้โชว์ความสามารถโชว์ศักยภาพด้วยนะครับว่าเราเนี่ยมีความสามารถด้านนี้นะดีใจมากเลยครับจากการเข้าแข่งขันการประกวดหนัง400เรื่องเนี่ยเราได้เข้ามา1ใน12เรื่องเนี่ยก็ถือว่าดีใจมากแล้วแต่เรายังได้รับรางวัลโดดเด้งอีกถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่เราทำหนังออกมาแล้วผู้ชมเนี่ยประทับใจกับหนังของเราในแนวที่เราถนัดนะฮะแนวที่เราชอบสำหรับใครที่มีความฝันที่อยากจะทำหนังนะครับเวทีนี้แคทฟิล์มห้ามพลาดเลยเพราะใครๆก็ทำหนังได้ก็หวังว่าคุณจิรพันธ์ครับผมจะได้แสดงหนังบู๊หรือว่าแสดงนำกำกับเองอย่างบุสลีเลยนะครับตอนนี้ครับเราประจนภัยกันมาผ่านทั้งประสบการณ์ของศิษย์เก่าแล้วก็วิทยากรกันมาเรียกว่ามากมายเลยนะผ่านจักรวาลของภาพยนตร์ตอนนี้เรามาสรุปกันหน่อยดีกว่าเพื่อว่าจะให้ทุกคนทำหนังได้สนุกมากยิ่งขึ้นครับเราจะเห็นหนังที่ทำที่บ้านกันเยอะขึ้นตัวละครน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าแบบโหเรื่องที่คิดมาดีงามมากแต่ว่าทีมงานหรือคนเล่นมันต้องเยอะเอินจริงๆอาจจะต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสมันอาจจะเกิดไอเดียหรืออะไรที่น่าสนใจขึ้นอย่าไปคิดว่าแบบโหถ่ายไม่ได้อะเซ็งว่ะทำยังไงดีวะคิดให้มันเป็นความท้าทายอะไรอย่างเงี้ยได้เห็นหนังมันๆมีลูกบ้ามีความเกรียนอะไรก็ได้อะไรหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าภาวะปีนี้เนี่ยมันจะทำหนังยังไงชีวิตที่มันโทษนะคะใช้คำว่าชีวิตบัดซบเหลือเกินเนี่ยเราจะทำหนังออกมาได้ยังไงอะไรเงี้ยก็เอาสิ่งนั้นเนี่ยแหละค่ะเอาความทุกข์ยากทั้งหลายเนี่ยมาเขียนให้เป็นเรื่องของเราก็ได้เนาะอย่างเช่นในภาวะโควิดตอนนี้มันอาจจะทำให้เราทำอะไรไม่ได้หลายๆอย่างแต่
อย่าลืมว่ามันทำให้เราทำอะไรได้อีกตั้งหลายๆอย่างในชีวิตที่ปกติเราไม่เคยทำความกดดันเนี่ยมันเป็นแรงบีบอัดให้เราเกิดความคิดหรือเกิดนวัตกรรมใหม่ๆเนาะพี่ว่ามันเป็นวัตถุดิบที่เราสามารถเก็บเกี่ยวเอามาใช้สร้างเป็นสตอรี่เป็นเรื่องของเราได้ช่วงท้ายนี้นะครับผมเรายังมีหนังตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งที่เรียกได้ว่าเอาเพลงมาทำเป็นหนังได้สนุกมากแล้วต้องบอกเลยว่ากล้าหาญมากที่เลือกเพลงนี้มาในการทำหนังครับขอบอกว่าปีที่แล้วครับคนที่เลือกเพลงนี้มาทำเป็นหนังทำหนังได้เด็ดมากครับแล้วคนคนนี้คือผู้ชนะครับเมื่อกี้มึงยังบอกอยู่เลยว่าไม่มีม้าที่ไหนอยากขับรถจิ๊ปถ้าจะมีก็คงเป็นพวกมึงนั่นแหละชื่อปราดอนุสิทธิ์ครับเรียนอยู่คณะการสื่อสารมวลชนปี4กลุ่มวิชาสื่อบันเทิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับผมทำแคทฟิล์มไป2เรื่องครับผมคือเรื่องลิฟต์เขียวตอนปี2019แล้วก็เรื่องม้าลายอยากขับรถจิ๊บเมื่อปีที่แล้วครับผมลิฟต์เขียวเนี่ยได้รางวัลรักธรรมชาติโดดเด้งแล้วก็ม้าลายอยากขับรถจิ๊บได้รางวัลชนะเลิศครับผมไม่ค่อยชอบส่งประกวดเพราะว่ารู้สึกว่าเรามักจะเจอโจทย์ที่มันตีกรอบความคิดของเราเหมือนกับว่าเราจะต้องทำหนังเพื่ออะไรสักอย่างเพื่อรณรงค์เพื่อองค์กรเพื่อผู้จัดแต่ว่าแบบเราไม่ค่อยได้เจอโครงการที่เราจะได้ทำหนังเพื่อตัวเองจริงๆเราเจอแคทฟิล์มเนี่ยเราเห็นโจทย์ว่าเอาเพลงมาทำเป็นหนังเราคิดว่าเอ้ยเราเลือกเพลงเองได้แสดงว่าเราเลือกโจทย์เองได้สิเราก็เลยสนุกมากๆเลยกับการที่ได้ทำแคทฟิล์มมันเหมือนกับว่าเราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเราเต็มที่แล้วเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรเยอะแยะเรานอกจากความสนุกกับความสุขในการทำที่แบบเราได้เล่าในสิ่งที่เราอยากเล่าใช้เพลงที่เราอยากใช้จริงๆมันก็จะมี2แบบนะก็คือสร้างเรื่องไว้ก่อนมีเรื่องที่อยากจะเล่าแล้วก็ค่อยเอาเพลงหาเพลงที่มันเหมาะกับเรื่องของเราเนี่ยมาใส่หรือไม่ก็คือเลือกเพลงที่เราชอบก่อนแล้วเราก็ค่อยไปดูว่าเนื้อหาของเพลงอ่ะมันสามารถเอามาเล่าอะไรได้บ้างส่งผลค่อนข้างเยอะนะในแง่ของการทำงานก็คือเราได้สร้างมาตรฐานการทำงานของตัวเองเหมือนกับว่าเราเคยทำขนาดนี้มาแล้วอะหลังจากนี้เราจะต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆให้มากกว่านี้เรามีมาตรฐานใหม่ให้ตัวเองพอได้รางวัลเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรามีความมั่นใจมากขึ้นรู้สึกว่าเอ้ยไอ้ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันก็มีคนชอบเหมือนกันนะมันก็มีคนชอบอะไรแบบนี้เหมือนกันพอมีข้อจำกัดเนี่ยผมคิดว่าความคิดสร้างสรรค์มันต้องมีเยอะขึ้นความคิดในการวางแผนวางโครงเรื่องวิธีการถ่ายทำอะไรเงี้ยมันมีอะไรให้มันท้าทายมากขึ้นเนาะผมก็เชื่อนะว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายขนาดไหนเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยก็จะหาวิธีในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้ตลอดแคทฟิล์มเนี่ยเป็นก้าวแรกที่ดีนะครับในการที่คุณจะได้เริ่มลองผิดลองถูกลองทำในสิ่งที่เองอยากทำได้ลองค้นหาสไตล์ของตัวเองก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่มีความฝันแล้วก็อยากทำอะไรอย่างนี้นะครับก็สนุกครับทำเลยผมเชียร์เต็มที่ครับผมเป็นกำลังใจทุกคนครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมเรามาย้ำกติกาในงาน Isuzu Presents Cat Film เอาเพลงมาทำเป็นหนัง Isuzu Presents Cat Film เอาเพลงมาทำเป็นหนังเทศกาลประกวดหนังสั้นปั้นผู้กำกับหน้าใหม่ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาทรางวัลที่1 50,000 บาทรางวัลที่2 30,000 บาทรางวัลที่3 20,000 บาทรางวัล Popular Vote 10,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษสำหรับปีนี้ Isuzu Best Creative Film เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาทมอบให้หนังสั้นที่มีรถปิกอัพ Isuzu D-Max อยู่ในหนังได้โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด Exclusive Workshop with Gurus คอร์สเข้มข้นกับยอดฝีมือในวงการภาพยนตร์มอบให้ผู้ชนะรางวัลที่กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thisiscat.com/isuzupresentscatfilm ขอขอบคุณรถปิกอัพ Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกกติกาก็มีดังนี้นะครับผมชื่อเรื่องหนังสั้นต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเพลงนะครับครับผมมีชื่อเพลงหรือบทเพลงอันนั้นปรากฏอยู่ในหนังอย่างน้อย1ครั้งครับเพลงที่นำมาใช้ต้องเป็นเพลงที่ถูกเปิดใน Cat Radio และอยู่ในลิสต์ที่เราระบุไว้ครับหนังสั้นต้องมีความยาวรวมกันไม่เกิน5นาทีครับในหนังสั้นต้องมีรถปิกอัพ Isuzu D-Max อย่างน้อย1ครั้งส่งผลงานได้ทั้งในนามเดี่ยวหรือทีมและไม่จำกัดอายุครับการถ่ายทำต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะครับผมอ่านกติการวมถึงรายชื่อเพลงเคล็ดลับได้ที่ Facebook และเว็บไซต์ของ Cat Radio นะครับเหนือสิ่งอื่นใดเลยครับขอย้ำว่า
ว่ารีบส่งก่อนหมดเขตนะครับเราประจนภัยกันมาจนถึงตอนนี้แล้วนะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะได้ความรู้ได้ฟังประสบการณ์นะฮะแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมีไอเดียเอาเพลงไปทำเป็นหนังแล้วนะแล้วก็ถ้าคิดออกลงมือทำเลยครับก่อนจะลากันไปครับผมพวกเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุน Isuzu D-Max พลังภาพพลิกโลกครับวิทยากรศิษย์เก่าและผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแต่เดี๋ยวก่อนฮะปกติแล้วงานแบบนี้เนี่ยจะต้องจบด้วยคำอวยพรคำคมหรือเรื่องราวดีๆผมเลยมีคลิปมาฝากครับครับซึ่งเป็นคลิปของศิลปินที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีคนหยิบเพลงของเขามาทำเป็นหนังเยอะมากแล้วตัวเขาเนี่ยบินมาให้รางวัลด้วยตัวเองเลยนะครับผมอ้าวจะเป็นยังไงไปดูคลิปกันครับคนนั้นก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับเพราะว่าคนที่เลือกเพลงของวงเราเข้าไปได้แชมป์ชนะเลิศขึ้นไปบนเวทีก็มีความรู้สึกดีใจแล้วก็อยากจะชิงรางวัลนั้นมาเป็นของตัวเองสำหรับหลายๆคนที่อยากจะทำหนังสั้นประกวดแคทฟิล์มนะครับปีนี้ก็เข้าไปร่วมสนุกกันเยอะนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องเท่แน่ๆครับเพราะว่าคนที่ฟังเพลงของวงเราก็ผมว่าเป็นคนที่เท่อยู่แล้วครับแล้วพอได้ดูหนังนะครับก็เท่จริงๆครับผมนะครับก็ดีใจนะครับที่มีคนที่ยังนึกถึงพวกเราอยู่รู้สึกดีมากเลยนะครับที่ได้เห็นเพลงม้าลายจากขับรถจิ๊บในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็นรูปแบบของหนังสั้นนะครับรู้สึกว่าเพลงเราทำกันไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะจะมีคนมาเอาไปทำหนังสั้นนะครับแล้วก็ทำออกมาได้ดีนะครับก็รู้สึกดีนะครับที่วันนั้นมีคนเลือกเพลงของเราไปทำหนังสั้นที่แคทฟิล์มครับพอได้ดูเราก็รู้สึกว่าโอ้มันเป็นมิตินึงของความหมายของเพลงแล้วก็เพลงที่เราตั้งใจทำในครั้งนั้นมันเกินคาดครับIsuzu Present Catfish on play มาทำเป็นหลังหมายใหม่ท้าทายได้ไม่สิ้นสุด Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกดนตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้